กัดโลกช่วงเที่ยงนี้อยู่กับดิฉันปิยวรรณ ปรัมเมศ โทนิชค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่มีข่าวคราวเรื่องอาการป่วยของฮิลลารี คลินตันออกมาทางฝั่งโดนัลด์ ทรัมป์นะคะตอนนี้หลายคนจับตามองเรื่องสุขภาพของเขาซึ่งล่าสุดเจ้าตัวออกมาพูดเปิดเผยค่ะบอกว่าเตรียมพร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลทางสุขภาพแล้วก็ยืนยันว่าตนเองสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาการรำลึกเหตุการณ์9/11ฮิลลารี คลินตันค่ะเกิดอาการป่วยกลางงานจนต้องยกเลิกการหาเสียงไปที่รัฐแคลิฟอร์เนียและหลังจากการตรวจสุขภาพค่ะปรากฏว่าคลินตันมีอาการปอดอักเสบแต่ว่าตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วนะคะซึ่งทางฝั่งของโดนัลด์ ทรัมป์คู่แข่งจากพรรครีพับลิกันก็ออกมาพูดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะบอกว่าตอนนี้เรื่องสุขภาพกลายเป็นประเด็นใหญ่ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาไปแล้วซึ่งโดนัลด์ ทรัมป์ออกมาพูดอวยพรให้คลินตันหายป่วยโดยเร็วแล้วก็รับปากด้วยนะคะว่าตัวเองพร้อมที่จะเปิดเผยผลการตรวจสุขภาพที่เพิ่งจะไปตรวจมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยเปิดเผยอย่างละเอียดเลยในวันเดียวกันค่ะคุณผู้ชมนอกจากโดนัลด์ ทรัมป์จะออกมาพูดถึงฮิลลารี คลินตันแล้วก็ได้ออกมาเปิดตัวโรงแรมทรัมป์อินเตอร์เนชั่นแนลโฮเทลซึ่งเป็นโรงแรมหรูในอาคารเก่าแก่สร้างมาตั้งแต่ปี2442แล้วนะคะล่าสุดไปใช้เงินในการตกแต่งใหม่ถึง$200 ล้านใช้เวลาตกแต่งนานถึง2ปีด้วยกันซึ่งโรงแรมนี้ก็ตั้งอยู่ห่างจากทำเนียบขาวเพียงแค่5ช่วงตึกเท่านั้นขณะที่มีการเปิดงานค่ะคุณผู้ชมด้านนอกโรงแรมปรากฏว่ามีคนประมาณ10คนมารวมตัวกันประท้วงโดนัลด์ ทรัมป์นะคะมีการเขียนป้ายแล้วก็พูดว่าโดนัลด์ ทรัมป์ออกไปพร้อมทั้งเขียนข้อความวิจารณ์นโยบายการสร้างกำแพงระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกของโดนัลด์ ทรัมป์ด้วยบอกว่าเราจะสร้างกำแพงต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติและความไร้เหตุผลทางด้านโดนัลด์ ทรัมป์ค่ะพอมีคนออกมาต่อต้านแบบนี้นะคะก็มีการทวีตโต้ตอบด้วยซึ่งก็เป็นการประชดประชันนะคะบอกว่าตนเองได้แวะไปที่โรงแรมพักหนึ่งขอบคุณคนจำนวนมากมหาศาลที่อุตส่าห์มาทำงานหนักค่ะ